เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับสำหรับตุ๊กตาหินที่วางเรียงรายอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหลังจากที่ได้มีการขุดพบในบริเวณวัดและมีการเผยแพร่ภาพในสื่อต่างๆอย่างมากมายจากสภาพทำไมถึงได้ใหม่ขนาดนี้นะครับคำถามมากมายถึงตุ๊กตาหินปริศนาเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องฝังดินไว้เริ่มจากการเดินทางของลุงกับป้าที่อุโมงค์มหาราชนะครับจากที่ท่าช้างเราก็ลอดใต้ถนนมาโผล่ที่วัดพระแก้วได้เลยนะครับด้านในที่นี่จัดเป็นงานแสดงข้อมูลเล็กๆไว้สองข้างทางเลยนะครับตกแต่งอย่างสวยงามกว้างแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยและเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงก่อสร้างรอบตัววัดพระแก้วเลยนะครับการเดินทางเข้าวัดจึงต้องอ้อมในมหาลัยศิลปากรเพื่อเข้าด้านในวัดอีกทีครับก่อนเข้ามาถึงตัวอุโบสถเราก็แวะชมจิตรกรรมฝาผนังตรงระเบียงก่อนสักนิดนึงครับตุ๊กตาหินกว่า100ตัวนะครับถูกจัดแสดงให้ชมรอบตัวอุโบสถวัดเลยนะครับตุ๊กตาหินเหล่านี้ลักษณะสมบูรณ์มากมีทั้งชาวต่างชาติชาวไทยแต่งกายหลายแบบมากนะครับบางหุ่นดูเป็นฝรั่งบางหุ่นก็ดูเป็นแขกมีทั้งชาวกรีกออตโตมันบางหุ่นก็คล้ายกับทหารกะลาสีและบางคนก็มีหนวดยาวเชียวครับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยราชการในพระองค์นะครับบอกถึงที่มาของตุ๊กตาหินเหล่านี้นะครับว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี64ในระหว่างที่มีการปรับปรุงเส้นทางการชมภายในพระบรมมหาราชวังนะครับณบริเวณประตูมณีนพรัตน์ไปยังประตูสวัสดิ์โสภานะครับได้ขุดพบตุ๊กตาหินแกะสลักจำนวนมากภาษาจีนนะครับระบุที่มาของที่นี่ว่ามาจากมณฑลกวางตุ้งมณฑลกวางโจวครับจากข้อมูลนี้นะครับก็ไขความลับได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าตุ๊กตาหินเหล่านี้เป็นของเก่าอย่างแน่นอนกรมศิลปากรนะครับได้ชี้อีกว่าของโบราณเหล่านี้ที่ถูกฝังดินไว้ก็เพื่อเป็นการเก็บรักษานะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเพราะว่าวัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ไม่ใช่อับเฉาหินที่ถ่วงท้องเรือใบสำเภาที่ใช้ค้าขายกับจีนอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างอย่างตุ๊กตาหินที่ตากแดดตากลมมาเป็นร้อยปีนะครับก็จะสึกก่อนกว่าการฝังดินจึงทำให้งานดูใหม่และเมื่อทำความสะอาดแล้วก็มีสภาพอย่างที่เราเห็นนี่นะครับและแม้ว่าตุ๊กตาหินแกะสลักเหล่านี้ที่แกะเป็นลักษณะชาวต่างชาติก็สามารถพบเห็นได้ที่วัดสุทัศน์นะครับแต่การขุดพบในจำนวนมากกว่าร้อยตัวก็ถือว่ามีความน่าสนใจและน่าศึกษาที่มาที่ไปนะครับตุ๊กตาหินแกะสลักกว่า100ตัวนะครับยังมีการอ้างอิงในหนังสือของคาร์ล บ็อกซ์นักสำรวจธรรมชาติวิทยาที่เดินทางมาในสยามคาร์ล บ็อกซ์นะครับเล่าถึงเรื่องราวการบูรณะวัดพระแก้วครั้งใหญ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์100ปีนะครับในสมัยรัชกาลที่5ระบุถึงการซื้อประติมากรรมแกะสลักมาประดับโดยรอบอุโบสถในครั้งนั้นครับและในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์100ปีในครั้งนั้นนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่อมราชศักดิ์สโมสรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดาเที่ยงนะครับก็เป็นธุระในการสรรหาหินแกะสลักกระถางเครื่องศิลามาประดับรอบอุโบสถในครั้งนั้นด้วยครับจากข้อมูลในหนังสือของคาร์ลบ็อกซ์นะครับในปีค.ศ.1884ยังระบุว่าการซ่อมแซมวัดพระแก้วตั้งแต่ธันวาคมปีพ.ศ.2422ถึงเมษายนพ.ศ.2425รวมเวลาทั้งหมด2ปีกว่าๆนะครับเพื่อให้เสร็จทันงานฉลองพระนครครบ100ปีนะครับในปีพ.ศ.ดังกล่าวก็จะเป็นงานที่ใหญ่มากที่ต้องการให้เห็นถึงความมั่งคั่งของประเทศและแสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคมนะครับให้ประชาชนในยุคนั้นได้เรียนรู้การแต่งกายของชาวต่างชาติฝรั่งมังค่านะครับที่มาติดต่อค้าขายกับสยามประเทศเป็นที่นิยมของชนชั้นสูงในยุคนั้นนะครับซึ่งต่อมาในช่วงของรัชกาลที่7ความนิยมและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตุ๊กตาหินเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นในภาพถ่ายโบราณอีกเลยจนอาจเป็นที่มาที่ทำให้ตุ๊กตาหินเหล่านั้น
ครั้งหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของงานสมโภชร้อยปีพระนครชุดนี้กว่า130ตัวถูกฝังดินไว้ครับอย่างไรก็ตามนะครับตุ๊กตาหินโบราณเหล่านี้ก็เหมือนกับหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นสยามมีการเชื่อมต่อกับสังคมโลกทั้งในด้านของงานศิลปะการค้าขายและได้เรียนรู้ถึงการแต่งกายของคนโบราณในสมัยนั้นอีกด้วยครับ